เรื่องนี้เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกันคือโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีมันคือมันก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนไทยแหละที่ช่วงปิดซัมเมอร์อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วเด็กมันก็จะแยกย้ายกระจายหาเที่ยวกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กมันจะอยู่บ้านอ่ะมันจะเดินไปโรงเรียนได้หรือปั่นจักรยานไปโรงเรียนได้พวกมัธยมต้นนะมัธยมต้น อันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กกลุ่มนึงครับที่ในระหว่างช่วงเขาปิดเทอมช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่มีอะไรทำว่ะไปโรงเรียนกันไหมไปเดินเล่นโรงเรียนไปเดินเล่นโรงเรียนแต่คือโรงเรียนเนี่ยเขาสั่งห้ามห้ามมีคนเข้าเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดเทอมหรือว่าถ้าไม่ได้มีอาจารย์อยู่หรืออะไรห้ามห้ามเข้าไปเด็กมันก็แต่คือมันเด็กอะด้วยความที่มันเด็กมันก็ไปตอนกลางคืนนี่ว่าคือกลางคืนเนี่ยโรงเรียนมันคือโรงเรียนมันจะมีสระว่ายน้ำมันก็บอกว่าด้วยความที่มันช่วงหน้าร้อนไปเล่นน้ำที่โรงเรียนตอนกลางคืนแอบไปเล่นจะได้เย็นสบายสบายก็ไปกันตัดสินใจไปกัน5 6คนพอไปขี่จักรยานกันไปใช่ป่ะพอไปถึงปุ๊บก็ปีนรั้วปุ๊บเข้าไปเล่นน้ำสนุกสนานเลยตอนนั้นแล้วคือโรงเรียนเนี้ยมันก็จะตอนกลางคืนก็จะไม่มีพวกเหมือนกับว่าไม่มีคนมาตรวจโรงเรียนคือแบบป้อมยามมันก็จะอยู่ฝั่งหน้าโรงเรียนแล้วคือสระน้ำจะอยู่หลังโรงเรียนไงเขาเล่นกันเจียวจ้าวเจียวจ้าวเจียวจ้าวจนมันมีคนนึงมันแอบหันไปเห็นคนยืนอยู่ใกล้ๆขอบสระใกล้ๆขอบสระคือตรงนี้เป็นสระน้ำใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสนามเหมือนเป็นสนามกีฬาสนามกีฬาตรงนี้แล้วตรงนี้คืออาคารเรียนอะไรเงี้ยมันก็มองไปมันเหมือนเห็นคนยืนอยู่ระหว่างสระว่ายน้ำกับสนามกีฬามันจะเป็นต้นไม้สูงๆต้นไม้สูงๆก็เห็นคนยืนอยู่ว่าอุ้ยจิ๋มหายละใครมายืนอยู่วะหยุดก่อนแบบเดี๋ยวกลัวอาจารย์ว่าโดนว่าอะไรเงี้ยก็เลยเพ่งมองดีๆเห็นเป็นอาจารย์เห็นเป็นอาจารย์คนนึงมันก็เลยแบบเอ้ยเราเอาไงดีวะหรือว่าแทนคือยังไงกูพวกกูโดนจับได้แล้วอ่ะคือเล่นกันขนาดเนี้ยเรารีบชิงไปขอโทษก่อนเลยดีไหมเออก็ตัดสินใจกันไปกันเดินไปกันเลยเดินไปหาอาจารย์อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่ตอบอาจารย์มองเหมือนกับมองไปข้างบนอ่ะมองเลยสนามว่ายน้ำไปมองไปที่ไหนก็ไม่รู้คือไม่มีเป้าหมายอ่ะเออแล้วอาจารย์ก็บ่นพึมพำไปเออเดี๋ยวก็อาจารย์บ่นคืออาจารย์คนนี้เนี่ยต้องย้อนกลับมาอีกนิดนึงว่าอาจารย์คนเนี้ยที่มายืนอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นอาจารย์สอนวิทย์แล้วเขาค่อนข้างเนี่ยเคร่งครัดกับนักเรียนเขาก็จะเหมือนกับว่าคอยแบบคอยบอกนักเรียนคอยเคร่งคัดนักเรียนจนเหมือนกับว่านักเรียนอะทดรับไม่ได้อะไรเงี้ยเลยแบบว่าแกล้งอาจารย์อินจิเมตอาจารย์อะแอนตี้อาจารย์อะไรเงี้ยจนอาจารย์เนี่ยจนเรื่องเนี้ยไปถึงผอ.เรื่องไปถึงผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์พักการสอนไปก่อนคือเหมือนกับให้มวยมันสงบให้อาจารย์พักการสอนไปไอเด็กพวกนี้มันก็แบบเอ้ยอาจารย์วิทย์อะไรเงี้ยจ้ะอาจารย์ก็มายืนบ่นปุ๊บย้อนกลับมาที่ปัจจุบันอาจารย์ก็มองไปบ่นปุ๊บเอาอาจารย์แบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเด็กมันก็เริ่มเดินเข้าไปอาจารย์ก็บ่นพอเริ่มเข้าพอแบบยิ่งเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มฟังเริ่มจับใจความได้แล้วว่าอาจารย์พูดว่าอะไรใช่ว่าโหเด็กสมัยนี้มันไม่ยอมแบบยืดอกอะไรเงี้ยไม่ยอมแบบมองฟ้าอะไรเงี้ยเด็กสมัยนี้นี่มัวแต่ก้มหน้าก้มตาแบบหลังค่อมไม่ยอมแบบยืดอกผายไหล่พึงอะไรเงี้ยบ่นประมาณนี้เด็กมันก็เฮ้ยอาจารย์อะไรเนี่ยเรียกอยู่ประมาณ10นาทีอ่ะไม่ตอบยืนบ่นอยู่งั้นอ่ะแบบโอ้ช่างแม่งแล้วมั้งช่างอาจารย์ละบ่นเรื่องเดียววนไปวะบ่นเรื่องเดียววนไปวนมาพึมพำอยู่งั้นอ่ะแล้วตาก็มองไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะบ่นพึมพำจนไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าพอเปิดเทอมไปพวกเด็กนักเรียนเนี่ยก็ไปหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์น่าจะพอรู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับว่าที่เหมือนอาจารย์วิทย์อาจจะบอกเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วคือผมมาเล่นสระว่ายน้ำตอนช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยไปยอมรับผิดอาจารย์ก็แบบอะไรนะว่ายไงนะมึงเจออาจารย์วิทย์เหรอ
ก็คือไปกันหลายคนไงกูเด็กมันก็ไปกันทั้งหมดอ่ะ6คนน่ะบอกใช่ๆๆครับผมเจออาจารย์วิทย์เค้ามายืนบ่นอะไรของเค้าก็ไม่รู้อ่ะเออผมก็เดินไปทักทายเค้าแต่เค้าก็ไม่ตอบโอเคโอเคงั้นพวกเองมาที่ห้องพักครูตอนเลิกเรียนเออไอ้เด็กก็บอกเอ้าเหี้ยแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วมีลากยาวยันหลังเลิกเรียนนี่กูโดนแล้วพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บไอ้พวกกลุ่มเด็กเนี่ยมันก็เข้าไปหาอาจารย์เราบอกเนี่ยอาจารย์ครับผมมาแล้วครับแต่คือพอเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีแค่อาจารย์คนเดียวมีผอ.มีนู่นนี่นั่นแล้วมีตำรวจด้วยอ่ะเรื่องใหญ่เลยทีนี้แล้วมีคือแค่มาว่ายน้ำแค่มาว่ายน้ำเออตำรวจก็ทักมาเลยพวกเองเห็นอาจารย์วิทย์ที่ไหนโอ้เนี่ยชี้ไปเนี่ยตรงนั้นครับอะไรเงี้ยอ๋ออาจารย์เขาใส่ชุดประมาณไหนก็บอกใส่ชุดใส่เสื้อเชิ้ตครับกางเกงสีน้ำตาลครับอะไรอย่างงี้อ๋อเอองั้นไปดูก่อนไหมไปพาไปชี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาเดินกันไปคือตอนนั้นก็ยังโพลเพยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่ก็พากันเดินไปเลยเป็นกลุ่มไหนเจอตรงไหนก็พวกเด็กก็ชี้ให้ดูนี่ครับตรงนี้ครับแล้วเขาก็มองไปที่ตรงนู้นนะครับอะไรเงี้ยตำรวจมันก็แบบมองขึ้นไปเฮ้ยๆวอใหญ่เลยทีนี้ตำรวจบอกวอเฮ้ยขอกำลังเสริมมันเห็นอะไรบางอย่างก็แบบเด็กๆกลับบ้านไปได้แล้วขอบคุณมากกลับบ้านไปได้แล้วเด็กบอกเฮ้ยอะไรวะไม่เกี่ยวกับกูนี่เออคืออยู่ดีๆก็แบบมาให้ไล่กูกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็โดนพากันไปแต่คือเด็กมันก็แบบยังอยากรู้อะยังเดินไปแล้วมองคือตรงปลายต้นไม้อะตรงยอดอะเห็นมันศพอ่ะเสียบอยู่อย่างเงี้ยหรอคือเสียบแบบเสียบตรงปลายยอดต้นไม้เงี้ยโอ้ยแล้วตรงศพอ่ะคืออาจารย์คนนั้นอ่ะหรอศพคืออาจารย์คนนั้นแล้วคืออาจารย์คนเนี้ยตอนที่เขาโดนเหมือนกับโดนพักการสอนไปอ่ะเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกโรงเรียนแล้วเขากระโดดตึกลงมาแล้วเสือกไปเสียบอยู่กับต้นไม้เลยไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเจอเลยเพราะว่าคือมันต้นไม้ใหญ่มันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในพุ่มใช่แล้วคือเสียบปึ๊บเข้าไปอยู่ในพุ่มทุกอย่างมันก็เลย make sense ไงว่าเอ้ยทำไมแบบเหมือนอาจารย์มาบ่นอ่ะมาบ่นว่าแบบทำไมเด็กสมัยนี้แม่งไม่เดินมองฟ้าไม่ยืดอกผายไหล่พึงจะได้เห็นกูจะได้เห็นกูเลยโอ้ยคนลุกว่ะโอ้ยอันนี้คือบัมเลยอันนี้คือซอฟแล้วนะเขาบอกแล้วว่าไหนคุณบอกซอฟไหนวะไหนซอฟว้าแบบเมื่อกี้